สวัสดีค่ะฟาร์มคุณเจ้าเต่งนะคะก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีเคล็ดลับในการดูแลบอลสีมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะปัญหาที่มาเนี่ยนอกจากเชื้อราหน้าหนาวแล้วก็มีเพี้ยฟ้าลายแดงนะคะซึ่งเราเนี่ยทำคลิปแนะนำกับเพื่อนๆเนี่ยมาหลายรอบแล้วนะคะว่ากำจัดเพี้ยฟ้าลายแดงยังไงนะคะก็มีหลายวิธีเลยค่ะส่วนวิธีที่เราจะนำมาแนะนำในวันนี้ก็คือเป็นการใช้สตาร์กันจีกำจัดเพี้ยฟ้าลายแดงค่ะแต่ว่าอย่าใช้นะคะถ้ายังไม่รู้สิ่งเหล่านี้ค่ะจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมกันในคลิปค่ะแต่ว่าก่อนจะไปรับชมกดให้ด้วยค่ะกดติดตามนะคะเพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน Facebook ค่ะและกดติดตามช่องแม่เป่งร้านมิวนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่นะคะเราไปชมกันดีกว่าค่ะนี่นะคะก็คือสตาร์กันจีค่ะที่สวนของเราเนี่ยใช้กำจัดเชื้อไฟแดงค่ะเพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะเพราะว่าน่าจะเห็นเราทำคลิปบ่อยๆค่ะแล้วก็เพี้ยฟ้าลายแดงเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญของต้นบอนสีเลยนะคะที่เราต้องรีบจัดการค่ะไม่งั้นต้นบอนสีของเราตายแน่ค่ะซึ่งตัวเพี้ยเนี่ยนะคะก็จะมีวิธีสังเกตว่าเขามาที่ต้นบอนสียังไงนะคะก็คือต้นบอนสีของเราเนี่ยจะก้านแบะก้านล้มค่ะเพราะว่าตัวเพี้ยเขาไปดูดน้ำเลี้ยงที่ก้านค่ะทำให้ก้านเนี่ยเขาจะหลุดก้านจะเน่านะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าต้นบอนสีต้นไหนก้านแบะก้านร่วงนะคะหรือว่าทิ้งใบเร็วเนี่ยต้องรีบดูเลยค่ะว่าเพี้ยมาแน่ค่ะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือมีมดค่ะเพราะว่าถ้าต้นบอนสีแล้วของเราเนี่ยมดขึ้นนะคะให้แน่ใจได้เลยว่าเพี้ยเนี่ยกำลังจะตามมาค่ะเพราะว่าเพี้ยเนี่ยมาจากมดนะคะเราต้องรีบใส่เลยค่ะแต่การที่จะใช้สตาร์กันจีให้ถูกวิธีนะคะเมื่อเราไปเจอเพี้ยฟ้าแดงเนี่ยเราใส่สตาร์กันจีไปเลยเนี่ยก็ไม่ช่วยอะไรค่ะเพราะว่าสตาร์กันจีใช้เวลาในการออกฤทธิ์นานค่ะกว่าที่สตาร์กันจีจะออกฤทธิ์นะคะเพี้ยไฟไรแดงเนี่ยก็ทําให้ต้นไม้ของเราตายไปแล้วค่ะแล้วก็ช่วยไม่ทันนะคะเพราะงั้นเมื่อเจอเพี้ยไฟไรแดงที่ต้นบอนสีนะคะอย่างแรกที่เราต้องทําคือใส่ต้นสิ่งนี้ค่ะอันนี้นะคะก็คือแป้งโรยเห็บหมาหรือเอาไว้โรยตัวน้องหมานะคะกําจัดเห็บหมัดค่ะซึ่งอันนี้ก็ใช้กับต้นไม้ของเราได้ด้วยค่ะโดยเฉพาะต้นบอนสีนะคะถ้าเราเจอเพี้ยฟ้าแดงเรานำแป้งโรยตัวหมาอันนี้ไปโรยให้ทั่วได้เลยค่ะโรยบริเวณโคนต้นตามก้านที่เพี้ยฟ้าแดงเกาะนะคะแป้งโรยตัวหมาเนี่ยจะทำให้เพี้ยฟ้าแดงตายทันทีค่ะตายแบบว่าโรยโดนตัวปั๊บตายปุ๊บเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เราใส่สตาร์กันจีนะคะเราก็จะใส่รอบกระถางรอบโคนต้นนะคะบนหน้าดินนะใส่เข้าไปอันนี้ก็เป็นการป้องกันระยะยาวไม่ให้กลับมาอีกค่ะเดี๋ยวเราจะไปตามหน้าหาเพี้ยฟ้าแดงกันนะคะว่ามาอยู่บนต้นบอนสีที่เรารักนะคะเราต้องกําจัดมันค่ะไปกันค่ะก็ช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะเพี้ยฟ้าแดงเนี่ยระบาดหนักมากค่ะคราวนี้นะคะถึงกับบุกเข้ามาในตู้อบบอนสีของเราเลยค่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยเราจะเจอเพี้ยฟ้าแดงได้บ่อยด้านนอกนะคะแต่ในตู้อบไม่มีแต่คราวนี้เราเจอค่ะนี่ค่ะต้นนี้ค่ะดูเดี๋ยวดูตามก้านเขานะคะนี่ตัวเพี้ยเกาะให้เต็มไปหมดเลยค่ะเราเจอเพี้ยแบบนี้นะคะอย่างแรกเลยคือใส่แป้งโรยตัวหมาค่ะโรยให้ทั่วเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะโรยแป้งโรยตัวหมาบนตามก้านแล้วก็หน้าดินนะคะโรยแบบนี้ได้เลยค่ะให้ทั่วนะคะเพราะว่าไม่เป็นอันตรายต่อบอนสีค่ะพอโรยลงไปแล้วเนี่ยเขาก็จะตายทันทีเลยนะคะเพี้ยฟ้าลายแดงเนี่ยตายสนิทเลยค่ะแล้วก็จะค่อยๆร่วงนะคะที่เกาะอยู่ตามก้านตามอะไรอย่างนี้นะคะแล้วนี้อยู่ตามด้านในก้านนี้นะคะแล้วก็แหวกจะใส่กลับไปด้านในนะคะนี่ค่ะเมื่อเรากําจัดค่าเพี้ยฟ้าลายแดงเรียบร้อยนะคะตามด้วยการต้นกันระยะยาวก็คือสตาร์กันจีค่ะก็เป็นสารเคมีเนาะแนะนำว่าเพื่อนๆอย่าใช้มือเปล่าสัมผัสเนาะใช้1ช้อนนะคะโดยรอบๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำการแยกต้นนี้นะคะออกไปจากเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะพาเพี้ยฟ้าแดงเนี่ยลุกลามหรือระบาดไปต้นอื่นค่ะ
เราต้องกักบริเวณนะคะโอ้ยเหมือนคนเป็นโควิดเลยต้องกักตัวเนาะตาค่ะเดี๋ยวเอาเขาไปไว้ข้างนอกค่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่สลากเกินจีนนะคะเมื่อกี้เราเจอต้นที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะที่มีเพียร์ไฟเนี่ยเราก็ต้องทำการใส่สลากเกินจีต้นที่อยู่บริเวณรอบๆเป็นการป้องกันค่ะป้องกันเขาลุกลามไปที่ต้นอื่นนะคะป้องกันเพียร์ลุกลามนะแล้วก็เราจะใส่ต้นทยอยใส่ต้นอื่นๆด้วยค่ะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้ใส่ไปแล้วนะคะก็จะมีบางต้นที่สตาร์กันจีเนี่ยซึมละลายลงในดินหมดแล้วนะคะหรือบางต้นก็ยังไม่ละลายนะคะต้นไหนที่ละลายซึมไปหมดแล้วเนี่ยเราก็จะทำการใส่ซ้ำค่ะเป็นการป้องกันในระยะยาวนะคะถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะฟังคุณแม่เป่งเนี่ยก็จะอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟังคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอตัวไปใส่ต่อก่อนนะคะThank you.